วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไฮโซโพกเปิดใจครั้งแรกถึงอ้ําพัชราภาไฮโซโพกตอบคำถามความสัมพันธ์อ้ําพัชราภาตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่อนาคตยังตอบไม่ได้บอกไม่ได้ว่ารออะไรวันหนึ่งถ้ามันใช่ก็ใช่เองเผยสถานะคือโสดทำเอาแฟนๆที่ตามลุ้นตามเชียร์ออกอาการเสียดายไปตามๆกันหลังจากที่นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับไฮโซโพกหนุ่มคนสนิทว่าสถานะตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่พัฒนาเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าตอนนี้โสดล่าสุดเจอตัวไฮโซโพกนักข่าวก็เลยขอถามถ่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอ้ําซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตนไม่อยากพูดอะไรเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วคนลุ้นว่าจะมีอะไรพิเศษก็เป็นเพื่อนกันดีแล้วยาวนานกว่าไม่ได้ปิดประตูใส่แค่เป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันก็เหมือนที่คุณอ้ําได้บอกไปตามนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปที่เพื่อนๆเชียร์เพื่อนก็รู้จักกันหมดด้วยเขาคงมองว่าถ้าไปได้ด้วยดีก็คงดีถามว่ายังมีลุ้นไหมไม่ทราบเลยแฮปปี้มากตอนนี้คิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ดีแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสถานะตอนนี้ไม่ได้รออะไรเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันใช่มันก็ใช่ของมันเองกับใครก็ไม่ทราบอาจจะกับคนนี้หรือกับคนนั้นอนาคตเราพูดไม่ได้แต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดตอนนี้ก็ดีแล้วที่เป็นอย่างนี้ส่วนตนก็ไม่มีใครโสดสนิทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ